ครับวันนี้วันที่28ครับสิงหา2562วันนี้ทีมงานธนาคารน้ำใต้ดินครับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีครับนำโดยท่านพ่อของช่างนะครับท่านสุเวชดินแสงนะครับออกมาดูนะครับบ่อเปิดนะครับที่ลำห้วยแทนนะครับท่านถ้าเกิดท่านเห็นนะครับจุดที่นะครับพันน้ำลงใต้ดินเนี่ยน้ำจะนิ่งมากนะครับเราเพิ่งทำเสร็จไปไหนแล้วพ่อของช่างเสร็จประมาณเดือนกรกฎาคมครับเสร็จประมาณเดือนที่แล้วนะครับรับฝนพอดีนะครับฝนตกที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีครับ 3-4 วันทำให้มวลน้ำมหาศาลนะครับไหลลงนะครับสู่ระบบธนาคารน้ำใต้ดินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีนะครับเฟสที่เท่าไหร่ครับบ่อนี้เป็นบ่อที่อยู่ในเฟสที่2นะครับมีอยู่ทั้งหมด3บ่อนะครับก็คือเมื่อกี้นี่เราไปดูนะครับบ่อนึงที่หนองแวงนะครับแล้วก็อีกบ่อนึงที่ยังไม่ดำเนินการอ่างโคกขุบบกที่อ่างโคกขุบบกนะครับแต่ว่าบ่อนี้นะครับจะทำหน้าที่เชื่อมกับลำห้วยที่เราทำเสร็จแล้วนะครับลำห้วยแคนตอนบนตอนบนครับครับไปดูนะครับอีกลำห้วยหนึ่งนะครับซึ่งเราจะเชื่อมนะครับ3ลำห้วยเข้าหากันในปีนี้บ่อนี้รับน้ำมวลน้ำมหาศาลครับพอน้ำนะครับถึงบ่อนะครับที่เราเติมน้ำน้ำจะนิ่งมากนะครับน้ำไม่ไหลนะครับซึ่งเมื่อก่อนนี่เราเคยไปเห็นอยู่ที่อบต.เก่าขามนะครับอำเภอลำยืนจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้นะครับเราเห็นแล้วนะครับที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีอำเภอกุจุมจังหวัดยะโสธรนะครับซึ่งผู้นำองค์ความรู้เหล่านี้นะครับมามอบให้เราก็คือท่านอาจารย์ชาติศรีวิทยาฐานะครับท่านอาจารย์โอวิทดอกไม้นะครับซึ่งท่านนายกจตุรงค์ชื่นตานะครับรับนโยบายนี้นะครับจากท่านอธิบดีนะครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท่านสุทธิพงษ์จุนเจริญนะครับเพื่อบริหารจัดการน้ำนะครับนอกเขตชนประทานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีวันนี้มวลน้ำมหาศาลครับได้ลงในระบบธนาคารน้ำใต้ดินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีทำให้เกิดบ่อน้ำขุดนะครับขึ้นอีกหนึ่งแห่งเมื่อเช้านี้นะครับเราออกไปดูแล้วนะครับที่บ้านหนองหมีแตงนานายสมพงษ์พันเพชรนะครับโปรดติดตามนะครับธนาคารน้ำใต้ดินองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีต่อไปครับ